นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชาย4คนเนี่ยบุกเข้าไปปล้นร้านทองในเขตเทศบาลเมืองตากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคมปีก่อนครับและนายพิสิทธิ์รทิพย์พันธ์เจ้าของร้านก็ใช้ปืนลูกซองเนี่ยยิงตอบโต้ทำให้ผู้ก่อเหตุต้องหลบหนีออกจากร้านหนึ่งในนั้นเนี่ยถูกยิงได้รับบาดเจ็บและถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ก่อนที่ตำรวจจะติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้อีก2คนโดยพบว่าเคยมีประวัติปล้นร้านทองที่อำเภอพบพระมาก่อนหน้านี้ด้วยคดีนี้นายพิสิทธิ์เจ้าของร้านได้ถูกตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าไว้ก่อนแต่ว่าล่าสุดนายพิสิทธิ์ได้โพสต์ Facebook ระบุบอกว่าอัยการแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องโดยให้เหตุผลเห็นว่าขณะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมีเจตนาปล้นร้านทองโดยพกพาอาวุธปืนแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้ามาภายในร้านแม้หลังจากที่เจ้าของร้านใช้อาวุธปืนยิงขึ้นเพดานร้านเพื่อขู่แต่ว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4คนได้วิ่งหลบหนีออกมาจากร้านแล้วแต่ว่าหนึ่งในนั้นยังใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในร้านอีกดังนั้นการใช้อาวุธปืนยิงผู้ก่อเหตุที่ยังอยู่หน้าร้านประกอบกับไม่มีตำรวจมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยผู้ก่อเหตุก็อาจจะกลับเข้ามาในร้านได้อีกซึ่งการใช้อาวุธปืนยิงไปยังผู้ก่อเหตุจึงเป็นการกระทำเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากการประทุษร้ายครับอีกทั้งข้อเท็จจริงยังได้ความบอกว่านายพิสิทธิ์มีความสามารถในการใช้อาวุธปืนเนื่องจากผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นหากประสงค์ให้ผู้ก่อเหตุถึงแก่ความตายย่อมสามารถทำได้และเมื่อพิจารณาจากบาดแผลของผู้ก่อเหตุที่ถูกยิงก็พบว่าถูกยิงบริเวณต้นขาเท่านั้นจึงเป็นการกระทำสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นความผิดมีคำสั่งไม่ฟ้องข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนายพิสิทธิ์ระบุบอกว่าคดีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับร้านค้าที่จะต้องป้องกันตัวเองจากโจรผู้ร้ายที่นับวันเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆลำพังเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงไม่สามารถดูแลเราได้ตลอดเวลานะครับจึงต้องมีอาวุธที่จะเอาไว้ต่อสู้และก็ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ